มันมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ทยอยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจานวนโอ้โหหลายสิบคนแล้วนะคะ<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของการทํางานด้วยหรือว่าการที่เป็นการที่เชื้อเนี่ยนะคะมีการระบาดกันได้ไวจริงๆก็แพร่ไปในทุกวงการนั่นแหละค่ะแต่ในขณะเดียวกันหลายคนคงย้อนกลับไปกรณีของคุณสแตมพิวัฒน์เนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของตํารวจนครบาลหนึ่งได้มีการประสานขอหลักฐานดําเนินคดีสถานบริการแล้วก็โรงแรมย่านทองหล่อออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องหลัง ังจากที่สแตมอภิวัตนนั้นติด COVID ตโควิด19้พลตํารวจโทพัคพง์พงเพตราผู้บัญชาการตํารวจนครบาลบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้อโควิด1 9ของตํารวจบชนขณะนี้มีตํารวจติดเชือ้อโควิด1 9 139นายรักษาหาย7จนายอยู่ระหว่างรักษาตัว132นายกักตัวอีก <c oughs> 490นายค่ะคุณผู้ชม,อมลองบวกสิคะตำรวจติดเชื้อ139นะคะเอารักษาหายก็ว่าไปรักษาตัวอยู่ตอนนี้132นายกักตัวอีก490นาย จะเอาผู้พิทักษ์สันติราจะไปทํางานกันยังไงล่ะคะเนี่ยนะคะทั้งป่วยทั้งรักษาตัวกักตัวช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งชุมนุมกันนะคะเจ้าหน้า <laughs> ที่ <laughs> ไม่มี <laughs> ใช่ค่ะสาหรับการดําเนินคดีกับสถานบริการที่มีการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 ้าย่านทองหล่อได้แก่คริสตัลคลับเอมมิเรรรวมถึงโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอย์ขณะนี้ตำรวจประสานขอหลักฐานอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องรายอื่น ผู้ถือหุ้นและผู้ที่ปรากฏข้อมูลว่าเป็นเจ้าของกิจการกรณีนายอภิวัตเอื้อถาวรสุขหรือสแตมศิลปินนักร้องชื่อดังที่ระบุไทม์ไลน์ติดเชื้อโควิด -19 หลังรับงานร้องเพลงในงานเลี้ยงวันเกิดในโรงแรมดังกล่าว ก็ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนสอน,นอทองหล่อออกหมาเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง3รายนั่นคือผู้จัดการโรงแรมผู้จัดงานเลี้ยงวันเกิดและผู้ตรวจโรคเข้าให้ปากคําเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในวันที่26เมษายนนี้ส่วนนายอภิวัตรหรือสแตมตํารวจรอให้อาการป่วยหายดีก่อนจึงจะเรียกมาสอบปากคําค่ะในขณะที่การตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหลังตรวจยึดเซิร์ฟเวอร์ ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นั้นบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการตรวจสอบและกู้ภาพเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุขณะที่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนตำรวจสอนอทองหล่อมีการเรียกสอบปากคำพยานไปบางส่วนแต่ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้เพราะต้องรอผลพิจารณาคดีจากกองบังคับการตำรวจนครบาลห้าค่ะ